ีครับก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับการเล่นเกมแปลกๆนะครับตอนนี้ผมก็มาเล่นเกมวอลคิรีนะครับตอนนี้ก็จะเล่นฉากจบแบบ C นะครับฉากจบแบบ C ก็คือเกมโอเวอร์นั่นเองนะครับคือเล่นไม่เล่นตามคำสั่งของเฟย่านะครับไม่ส่งคนไม่ส่งไอเทมยึดไว้เองหมดนะครับก็สุดท้ายเราก็จะเจอกับเฟย่านะครับซึ่งเรารู้กันว่าสู้ไม่ได้แน่นอนนะครับแต่ของผมจะมีวิธีที่ทำให้สามารถสู้ได้นะครับคือสามารถเอาชนะมันได้โดยไม่ได้ใช้สูตรโกงแต่อย่างใดแถมเลเวล1ทั้งปาร์ตี้ด้วยนะครับก็ดูการเซตของผมไปก่อนนะครับตอนนี้ก็เซตท่าเซตอะไรนะครับตัวที่สำคัญคือตัวหอกนั่นเองนะครับลอเฟอร์นะครับเพราะว่าในชัปเตอร์8นี้มันจะมีหอกที่พลังโจมตี 3,000 นะครับก็ทำให้อัดเฟย่าเข้านะครับก็เพิ่มไมค์เรนฟอร์ดเข้าไปก็คือถ้าเพิ่มพลังโจมตีนั่นเองแล้วก็ใส่แหวนพาวเวอร์แบงเกอร์เข้าไปนะครับคือเพิ่มพลังโจมตีเต็มที่นะครับแล้วก็ติดความสามารถออโต้ไอเทมไว้ที่จอมเวทนะครับก็คือให้ออโต้ชุบชีวิตไว้ตลอดนะครับเกิดเราตายก็มันจะได้ชุบอัตโนมัตินะครับเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาแล้วก็สกิลกัสนะครับกัสก็คือถ้าเราตายเรามีโอกาสที่จะฟื้นพลังชีวิตโดยนิดหน่อยนะครับแค่นิดหน่อยก็มีความหมายนะครับเพราะว่าเราโดนตีทีเดียวก็ตายอยู่แล้วนะครับเราเลเวล1ไม่มีทางรอดอยู่แล้วครับเลือดแค่ 1,000 1,500 โดนทีเดียวก็กลับสวรรค์ไม่ได้เลยครับในตอนนี้ก็เข้ามาจากสู้แล้วนะครับแต่เงื่อนไขก็คือต้องสู้ในแชปเตอร์8เท่านั้นนะครับถ้าเราสู้ในแชปเตอร์อื่นเราจะสู้ไม่ชนะนะครับเพราะเรายังไม่มีหอกสุดยอดนะครับนี่ครับเราก็เพิ่มพลังโจมตีนะครับไมค์เรนฟอร์ดเพิ่มนะครับทีนี้เราก็อัดนะครับตัวอื่นจะอัดไม่เข้าเลยนะครับมีแค่ตัวเดียวที่อัดเข้าก็คือตัวหอกนั่นเองนะครับนั่นนะประมาณ900กว่ารวมอัดถ้าไม่ตายไปด้วยก็ประมาณ 6-7,000 ถึง 10,000 นะครับก็อัดประมาณเนี้ยครับรอบละหมื่นรอบละหมื่นก็เลือดมันเต็มก็ประมาณที่ผมเช็คดู 360,000 หรือเปล่า 360,000 นะครับเนี่ยครับแล้วก็ส่วนไอเทมก็ใส่ Angel Cryo นะครับที่ซื้อหาซื้อได้นะครับก็ทำให้เมื่อเราตายก็จะฟื้นพลังชีวิตอัตโนมัตินะครับแต่ว่ามันก็มีโอกาสแตก 30% นะครับคือใช้ไปมันก็จะหมดไปเองนะครับนี่ครับสาธิตการออกคอมโบนะครับเฟย่านี่เราอัดคอมโบจะไม่เข้าเลยนะครับถ้าเราอัดธรรมดาจะกันได้ทุกท่านะครับที่ผมใช้ถ้าไม่ตายนี่ก็คือมันก็ไม่เข้านะครับแค่เพิ่มจำนวนฮิตนะครับถ้าฮิตมันมากเราก็จะใช้ถ้าไม่ตายได้รุนแรงนะครับก็แค่นั้นก็เหตุผลไม่ได้มีอะไรมากครับนี่ครับอัดพันกว่านะครับก็อัดบนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็สกิลที่จำเป็นก็ออโต้ไอเทมแล้วก็กัสนะครับแล้วก็ที่ชุบชีวิต99อันนะครับก็เผื่อไว้ก็เจอตู้เฟย่าก็ประมาณที่ผมสู้ก็ประมาณ60กว่าเทิร์นนะครับประมาณ60เทิร์นนะก็จะนานหรือเร็วก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวขวาเราตายบ่อยหรือเปล่านะครับถ้าตัวขวาเราตายบ่อยเราก็ว่าจะได้อัดมันก็เสียเวลานะครับเพราะตัวอื่นก็อัดไม่เข้าเลยมีตัวขวาตัวเดียวนะครับที่อัดเข้านี่ครับมีเฉพาะขวาเท่านั้นนะครับที่สามารถอัดเฟย่าและสามารถชนะได้นะครับเท่าที่ผมลองอาวุธอื่นไม่มีนะครับรู้สึกว่าจะมีธนูที่โจมตี 2,400 หรือเปล่านะครับที่ว่าเก็บจากพวกดันเจียนเนี่ยครับแต่รู้สึกว่าจะไม่เข้าเหมือนกันนะครับพลังโจมตีมันน้อยไปต้อง 3,000 นะครับนี่ก็อัดไปนะครับอัดเวทเพื่อที่จะให้ไม่ให้มันป้องกันนะครับแล้วเราก็ซ้ำตามไปซ้ำนะครับนี่ก็ตามไปซ้ำก็ไม่มีอะไรครับก็ใช้ไม่ตายปกติเพิ่มฮิตเข้าไป0000000อัดทำไมแม่เป็นเครื่องหมายการันตีว่าเลเวล1แล้วจะกระจอกขนาดไหนนะครับแต่ว่าเลเวลมากก็ค่าเท่ากันนะครับเลเวลมากก็อัดไม่เข้าเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเราเลเวลมากนี่ตัวขวานก็จะหนักขึ้นนะครับโดยธรรมชาติแต่ถ้าเราไม่ใส่หอกโจมตี 3,000 นี่ก็ไม่มีทางอัดเข้าครับส่วนวิธีเก็บ
หอกนี่ก็เป็นดันเจียนในชัปเตอร์8นะครับก็คือดันเจียนที่เข้าไปเอาจอมเวทของเรานะครับแกนดาวของเรานะครับที่ยืนอยู่ด้านหลังนะครับก็มันจะอยู่ด้านบนนะครับมันจะอยู่ด้านบนถ้าเราไม่สังเกตมันก็จะไม่เห็นนะครับเราต้องปีนขึ้นไปเอานะครับถ้าออกมาได้ก็โอเคนะครับพลังโจมตี 3,000 ก็ถือว่าหนักแล้วนะครับมีกระสาทิศการหักไปนะครับส่วนคลิปนี้ที่มันไม่นานเพราะว่าผมแค่ออกสาที่ได้ดูนะครับเพราะการสู้มันก็เหมือนเดิมครับคือมันก็เดิมๆนะครับแค่ช่วงหลังแองเจิ้ลเคโอของเราก็แตกหมดนะครับก็เราก็ต้องหวังพึ่งกับกัสอันเล็กน้อยของเรานะครับที่เราไม่ค่อยมี CP ในการอัพนะครับส่วนถ้าถามว่า CP ผมหามาได้ยังไงก็หามาจากเมดันเจียนแชปเตอร์5นะครับตัวที่เราไปเปิดหีบแล้วก็เจอนะครับเป็นตัวเหมือนคล้ายๆหัวเหลืองๆมันเยลลี่เหลืองๆนะครับตัวนั้นจะดรอปของที่ทำให้แปลงของมาเป็นที่เพิ่มสกิลนะครับก็เพิ่ม CP ของเราเองเราก็เอามาสัก 6-7 อันก็พอครับเอาแค่มาพอเพิ่มสกิลกัสนะครับให้ได้คนละ2ก็โอเคนะครับส่วนของลอเฟอร์ตัวที่ใช้ขวานก็อาจจะอัพไปสัก3นะครับเยอะหน่อยส่วนของผมก็อัดไอเพิ่มสแปรดเข้าไปด้วยนะครับก็เป็นสกิลปลายดาบนะครับหน้า154ที่เห็นแว๊บๆนะครับเป็นสกิลปลายดาบนะครับก็อัดไปปุ๊บแล้วก็โดนปลายดาบอีกก็หนักพอสมควรนะครับก็รอบละ100ทีละ100ก็ถือว่าหนักนะครับตอนนี้ก็อัดโอ้โหอัดตั้งนานแล้วนะครับเลยลดแค่นี้เองนะครับยิ่งตอนหลังก็จะนานกว่านี้อีกนะครับเพราะว่าเราจะไม่ค่อยฟื้นแล้วเราจะเริ่มตายแต่เราก็ไม่มีทางแพ้แน่นอนครับเพราะว่าเบย่าอัดเพิ่มละหนึ่งตัวเท่านั้นนะครับคือไม่มีอยู่ที่แบบมาใช้เรียกพลังเอ็กเทอร์นอลจากธรรมชาติมาใส่เราทีเดียวก็ไม่มีนะครับเรียกว่าตะไคร้อัดกีไพอะไรไม่มีนะครับก็จะมีแต่ยิงเลเซอร์ใส่เรานะครับโอ้โหหนักมากนี่ครับขาดไปเรื่อยๆนะครับก็ตายเองครับไม่มีอะไรมากสบายสบายนี่หาเข้าไปนะครับเจสติกซีนนะครับเนี่ยเฟย่าก็งงนะครับทำไมถึงอัดมันเข้านะครับนี่อัดคืนนะครับโมโหโอ้โหยิงทีเป็นหมื่นนะครับรอบนึงอัดเป็นแสนนะครับโอ้อัดหนักจริงๆยิ่งใช้มาตายเป็น200,000นะครับโอ้ส่วนคลิปนี้ก็ผมพอเท่านี้ก่อนนะครับก็สู้ไปอย่างนี้เรื่อยๆก็ชนะแน่นอนนะครับก็สวัสดีครับ